This is Thai PBS podcast. View the world via the voice. จีนเองเป็นประเทศใหญ่มีทรัพยากรเยอะเพราะฉะนั้นเขาสามารถที่จะเรียกว่าเอาทรัพยากรหรือสั่งขึ้นมาได้เพียงแต่ว่าที่เขาไม่อยากทำเพราะว่าในขณะนี้นะฮะไอ้ตัวที่มีปัญหานะฮะคือเรื่องของอสังหาริมทรัพย์เรื่องของ Shadow Banking เงินเฟ้อก็มีคนวิเคราะห์กันอย่างนี้ครับว่าอันหนึ่งที่เป็นค่อนข้างจะเห็นได้ชัดจีนต่อไปนี้จะขยายตัวได้เฉลี่ยดีที่สุดเนี่ยประมาณ 5% ต่อปีแต่การจะทำอันนี้ได้เนี่ยคุณต้องเขาเรียกว่าทรานเซนคือข้ามมิติพัฒนาเขาเรียกว่าเอกราชทางด้านเทคโนโลยีโอเคสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการเศรษฐกิจติดบ้านนะครับพูดถึงเรื่องเศรษฐกิจโลกปีนี้หลายคนจะโฟกัสไปที่จีนนะครับเพราะว่าต้นปีเลยหลายคนคาดการณ์นะครับว่าจีนเองน่าจะสามารถกลับมาได้ค่อนข้างดีสาเหตุเพราะว่ายกเลิกมาตรการจำกัดโควิดไปแล้วปรากฏว่าเศรษฐกิจฟื้นตัวนั้นดูไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่แถมยังเจอนะครับเรื่องของปัญหาในภาคอสังหาริมทรัพย์ด้วยเพราะว่าบริษัทอสังหาริมทรัพย์รายใหญ่หลายรายทีเดียวนะครับผิดนัดชำระหนี้หุ้นกู้ด้วยสิ่งนี้บางคนก็บอกมันเป็นระเบิดเวลาเศรษฐกิจจีนมันจะร้ายแรงขนาดนั้นหรือเปล่ามีทางออกหรือไม่คุยประเด็นนี้กันนะครับกับนักวิชาการอิสระด้านเศรษฐศาสตร์และการเมืองรองศาสตราจารย์ดร.สมชายภักพัฒน์วิวัฒน์อาจารย์สวัสดีครับครับสวัสดีนะครับสวัสดีครับอาจารย์ครับพอเราฟังข่าวบางทีเราอาจจะเชื่อมโยงว่าเรื่องนี้มันใหญ่โตมากน้อยขนาดไหนไม่ค่อยได้บางคนก็เรียกว่าเป็นระเบิดเวลาเศรษฐกิจจีนอาจารย์มองว่ามันหนักหนาขนาดนั้นไหมครับปัญหาเรื่องการผิดนัดชำระหนี้ของบริษัทอสังหาริมทรัพย์จีนนะครับจริงๆแล้วก็ต้องบอกว่ามองสองเรื่องนะฮะก็คือว่าเศรษฐกิจจีนเนี่ยในรอบ50ปียังไม่เคยเจอปัญหาหนักหนาคำนี้แต่ถามว่าเป็นระเบิดเวลาหรือเปล่าอาจารย์คิดว่าคงไม่เป็นไม่ถึงกับระเบิดครับนะครับมันไม่ได้มองโลกในแง่ร้ายถึงขนาดนั้นนะฮะที่มันเป็นเหตุผลอย่างนี้ก็เพราะว่าเดี๋ยวจะรู้ว่าหนักหนาตรงไหนนะฮะแล้วทำไมไม่ถึงระเบิดจีนเองเป็นประเทศใหญ่มีทรัพยากรเยอะเพราะฉะนั้นตอนเนี้ยที่เขากำลังแก้อยู่นะจริงๆเขาก็ไม่ได้เอาทรัพยากรออกมาเต็มที่นะครับเพราะฉะนั้นบางคนอาจจะมองในแง่นี้บอกว่าจริงๆเขาแก้ได้ดีและเร็วกว่านี้ก็ได้นะครับเขามีทรัพยากรอย่าลืมว่าเงินสำรองเนี่ยเขามหาศาลเลยตัวเลขนะฮะเคยขึ้นไปถึง4ล้านล้านเหรียญแต่ตอนนี้มันลดลงเพราะตอนหลังๆเอามาใช้เยอะแยะอย่าง3ล้านล้านเนี่ยถือเยอะมากนะครับเขายังอยู่ในสามารถที่จะทำได้แต่ว่าที่เขายังไม่อยากทำเพราะคิดว่าไอ้ที่เขากำลังทำอยู่เนี่ยอาจจะค่อยๆแก้กับอีกอย่างนึงเขาเคยใช้วิธีนี้ก็คือแก้หนักเลยเขาเรียกบาซูก้าบาซูก้าตอนนั้นมันหลังไอ้ตัวแฮมเบอร์เกอร์ไครซิสก็ต้องขอบคุณจีนเพราะว่าถ้าไม่มีจีนมาช่วยกระตุ้นนะฮะเศรษฐกิจโลกจะพังมากกว่านี้เลยใช่ครับแต่ว่าต้นทุนที่จีนนะกระตุ้นเศรษฐกิจหลังนั้นน่ะก็คือปัญหาที่ทำให้เขาเกิดหนี้ต่างๆที่เกิดขึ้นเพราะกระตุ้นนะฮะกระตุ้นจนกระทั่งนะครับทางด้านของอะไรครับเอาเงินออกมาใช้แล้วก็ให้รัฐบาลท้องถิ่นเนี่ยนะครับมีการกระตุ้นเนี่ยรัฐบาลท้องถิ่นเขาจะหาเงินที่ไหนก็ต้องไปกู้จากแบงค์เอาแบงค์นี่ก็เป็นแบงค์รัฐใช่ไหมก็ต้องให้กู้เพราะฉะนั้นนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่เป็นปัญหาเพราะฉะนั้นปัญหาที่หนึ่งก็เกิดโยงมาจากตั้งเรื่องของไอ้ตัวแฮมเบอร์เกอร์ไครซิสนะครับก็คือหนี้นะครับทั้งเอกชนทั้งด้านสาธารณะกับไม่สาธารณะ280%ของ GDP นะครับอันที่สองก็อย่างที่คุณพูดก็คือเรื่องของอสังหาริมทรัพย์นะครับส่วนหนึ่งก็เพราะว่าอาสังหาริมทรัพย์เนี่ยนะครับก่อนหน้านี้โอ้โหทำจนทั้งใหญ่โตมากแล้วก็ไปใช้วิธีไหนโครงการนี้นะคนก็มาซื้อกันเยอะครับซื้อเยอะโครงการนี้นะครับยังไม่ทันเริ่มต้นโครงการ2โครงการ3ครับเพราะฉะนั้นไปหลายโครงการแบงก์ก็ปล่อยกู้เยอะแยะและอีกส่วนหนึ่งก็คืออะไรครับพวกนี้กู้ไม่ได้ก็ไปกู้จากเขาเรียกว่าshadow banking shadow banking เนี่ยไม่ใช่รับนะเป็นเหมือนกับพวก trust ของเราดอกเบี้ยจะสูงดังนั้นพวกนี้ก็จะให้พวกอสังหาริมทรัพย์กู้นะครับกู้เสร็จแล้วก็ไปเอาเงินจากประชาชนซึ่งได้ดอกเบี้ยสูงทางด้านของทางที่ดีสีจิ้งผิงก็ไม่อยากให้ช่วยเหลือเต็มที่พวกนี้เพราะว่าช่วยไปแล้วก็จะสร้างปัญหาเรื่องอะไรลูกโป่งขึ้นมาเดี๋ยวไปเก็งกำไรใหม่เป็นลักษณะแล้วก็ทำให้บริษัทบางบริษัทรวยมากพอรวยมากปั๊บเนี่ยไปกู้ทั้งนั้นอะเพราะในที่สุดเขาก็เลยออกอันนึงเพื่อที่จะแก้ไขปัญหาและอันนี้เป็นปัญหาที่ทำให้เกิดวิกฤตไอ้ตัวอันนี้เขาเรียกว่า three red line เขาเรียกว่าไฟแดงนะอันที่หนึ่งนะฮะก็คือว่าจะบริษัทที่จะกู้ต่อไปได้ให้ได้จะต้องมีเขาเรียกว่าอะไรครับ asset กับตัว liability
ต้องไม่เกิน 70% ของสินทรัพย์อันนี้อันที่1จำกัดขอบเขตแล้วนะครับ2ไอ้ตัวเขาเรียกว่าเงินทุนไอ้กระตุกี้การก่อหนี้นะฮะต้องไม่เกิน 100% ของเงินทุน3ข้อนะฮะ อันที่3เงินสำรองต้องมีเพียงพอ100% สำหรับหนี้ระยะสั้นที่คุณปล่อยกู้เพราะฉะนั้นนี่ก็เลยทำให้เกิดวิกฤตของไอ้ตัวนี้เพราะว่าบริษัทใหญ่ๆเนี่ยต้องรีบขายอ่ะโอ้มาตรการมันเข้มงวดขึ้นเข้มงวดพอรีบขายเพื่อที่จะอะไรครับเพราะพวกนี้สร้างปั๊บแล้วก็เอาเงินที่จากประชาชนมาบวกกับกู้สร้างอันใหม่อีกหลายโครงการยังไม่ได้เริ่มต้นเลยเพราะฉะนั้นพอออกมาเป็นแบบนี้ปั๊บกู้ต่อไปไม่ได้ต้องรีบขายพอขายปั๊บเนี่ยไอ้ราคาหุ้นก็ตกพอราคาหุ้นตกไอ้คนก็ตกใจเฮ้ยไอ้บริษัทก็แย่เพราะฉะนั้นก็กลายเป็นปัญหาของวิกฤตบางคนบอกว่าเศรษฐกิจจีนเนี่ยนะครับ1ใน4โดยประมาณคือภาคอสังหาริมทรัพย์ซึ่งมันใหญ่มากเขาบอกว่าผิดนัดชำระหุ้นกู้ไป2บริษัท Country Garden กับบริษัทเดิมก็คือ China Evergrande และเมื่อสักครู่อาจารย์บอกมันก็โยงกับเซกเตอร์การเงิน Shadow Banking เนี่ยอย่างนี้บางคนบอกเดี๋ยวมันจะโดมิโนมั้ยเพราะว่าระบบการเงินจริงๆนะมันก็ผูกติดกันหมดเลยครับอาจารย์ทําให้อาจารย์จึงมองว่ามันจะไม่ดึงเศรษฐกิจจีนทั้งหมดให้มันร่วงครับเพราะตอนนี้จริงๆแล้วนะฮะเราจะเห็นได้ว่ารัฐบาลเองอ่ะคุณอย่าลืมเป็นระบบคอมมิวนิสต์นะฮะครับเพราะฉะนั้นในการที่จะสั่งหรือทำอะไรพวกนี้ได้สายหันแล้วก็จีนเป็นประเทศที่รวยนะครับมีเงินสำรองเนี่ยประมาณ3ล้านล้านครับเพราะฉะนั้นเขาสามารถที่จะเรียกว่าเอาทรัพยากรหรือสั่งขึ้นมาได้เพียงแต่ว่าที่เขาไม่อยากทำเพราะว่าในขณะนี้นะครับต้องยอมรับอย่างนึงว่าไอ้ตัวที่มีปัญหานะฮะมันมีมากกว่านี้เราจะมาสรุปนอกจาก2ข้อนี้แล้วนะฮะคือเรื่องของอสังหาริมทรัพย์เรื่องของ Shadow Banking เงินฝืดนะเขาบอกเศรษฐกิจเย็นจัดเลยเย็นจัดครับเงินฝืดก็คือหมายความว่าเงินเฟ้อติดลบหมายความว่าเฮ้ยผมจะชะลอการซื้อเพราะอีกหน่อยของจะถูกลงนะครับอันนี้เกิดขึ้นแต่ว่าตอนนี้เริ่มดีขึ้นบ้างแล้วตัวเลขล่าสุดเนี่ยไม่ฝืดแล้วแต่ว่าบวกนิดหน่อยมันสถานการณ์เริ่มดีขึ้นนะครับอันต่อไปที่เป็นปัญหาก็คือคนตกงานจริงๆมันไม่มาก5 6ใช่เลยไอ้พวกที่ทั่วๆไปเนี่ย 5-6% ไม่มากแต่ว่าพวกที่จบใหม่ๆเนี่ย 21% อันนี้ถือว่าเยอะนะครับอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งก็เป็นส่วนนึงที่เป็นปัญหาก็คือว่าเกิดจากเรื่องของ2เรื่องขีดความสามารถในการแข่งขันนะฮะซึ่งในทางเศรษฐศาสตร์เค้าเรียกว่า total factor productivity เนี่ยเริ่มลดลงที่เริ่มลดลงเพราะว่าจีนตลอด30ปีตั้งแต่เรื่องของตั้งเสี่ยวผิง4ทันสมัย1978จนถึง2008เนี่ยใครจะเชื่ออัศจรรย์จริงๆขยายตัว 10% ติดต่อกัน30ปีโอ้โหนะครับก็3เท่าตัวนะ 300% ใช่ครับเพราะฉะนั้นมันขยายตัวทั้งคนจีนมันรวยขึ้นอ่ะพอรวยขึ้นปั๊บไอ้ความสามารถในการแข่งขันก็จบสิเพราะอะไรครับก็เหมือนกับว่าตอนแรกคุณไม่ได้ใช้นะตอนหลังผมก็ใช้ดร.วิทย์นะฮะทำนู่นทำนี่จนกระทั่งคุณทำทั้งเต็มเลยพอเต็มปั๊บเนี่ยคุณจะทำอะไรต่อได้เหมือนอิ่มตัวไหมอาจารย์อิ่มตัวเพราะฉะนั้นถ้าจะทำต่อนะดร.วิทย์ต้องอะไรมาช่วยต้องเอา AI มาช่วยเทคโนโลยีตัวช่วยนะครับเพราะฉะนั้นแฟกเตอร์ productivity ตัวเนี้ยมันก็เกิดลดลงถ้าจะให้ตีกลับขึ้นมาต้องตัวนี้แต่ตัวนี้ก็เจอปัญหาภูมิรัฐศาสตร์อเมริกาตกละโอ้คือตัวเองอยากจะไปทางเทคทีนี้ก็เจอเตะตัดขาโดยคู่แข่งอเมริกาก็นะฮะเล่นงานเลยทั้งด้านส่งออกทางด้าน investment แล้วก็ล่าสุดเมื่อไม่นานมานี้ก็มีออกอะไรครับไอตัวเขาเรียกว่า executive order ก็เหมือนกับคำสั่งฝ่ายบริหารก็จริงจริงก็คือกฎหมายที่ออกโดยฝ่ายบริหารก็เหมือนอะไรพ.ร.ก.ของเราอะไรต่างๆเนี่ยเพราะฉะนั้น executive order เนี่ยนะครับจริงๆมันมีมากกว่านั้นนะฮะมันก็บอกชัดเลยห้ามโดยเด็ดขาดเรื่องของอะไรครับเรื่องของการให้เทคโนโลยีทางด้านควอนตัมคอมพิวเตอร์สองเรื่องของอะไรครับเรื่องของไอ้ตัว AI ระดับสูงกับตัวเซมิคอนดักเตอร์ระดับไฮเอนด์การบีบจากตัวนี้ก็ทำให้เศรษฐกิจจีนนะครับขยายตัวช้าลงอ่ะนะครับเพราะฉะนั้นนี้ก็เป็นเหตุผลที่อีกตัวหนึ่งทำให้อัตราการเติบโตเศรษฐกิจปีนี้กำลังดิ้นรนเพื่อให้ได้ 5% ก็มีหลายฝ่ายก็บอกเฮ้ยอาจจะ 4% กว่าเพราะฉะนั้นรวมแล้วก็คือปัญหานะครับ 4-5 เรื่องครับหลายคนเห็นเศรษฐกิจจีนแบบนี้กลัวจะไปเหมือนกับช่วง Lost Decadeหรือว่าทศวรรษที่สูญหายของญี่ปุ่นเพราะมันเย็นจัดและเย็นยาวนานจะเป็นแบบนั้นไหมอาจารย์อันเดียครับอันนี้ที่เราบอกว่าที่มันไม่เป็นระเบิดเวลานะครับมันไม่โอ้ถ้าระเบิดเวลาเนี่ยคือจีนยังมีความสามารถในการที่จะเรียกว่าเรามีทรัพยากรที่จะนั่นได้เพียงแต่มันมีว่าแม้ว่าจะมีทรัพยากรตรงนี้ก็มีคนวิเคราะห์กันอย่างนี้ครับว่าอันนึงที่เป็นค่อนข้างจะเห็นได้ชัดจีนต่อไปนี้จะขยายตัวได้เฉลี่ยดีที่สุดเนี่ย
ประมาณ 5% ต่อปีไม่ใช่แบบ10หรือ8อีกแล้วนะฮะเพราะว่าในกรณีแต่การจะทำอันนี้ได้เนี่ยคุณต้องเขาเรียกว่า transcend transcend คือข้ามมิติพัฒนาเขาเรียกว่าเอกราชทางด้านเทคโนโลยีโอเคมันใช้แพลตฟอร์มเทคโนโลยีใหม่เขาเลยใหม่ของตัวเองที่จะพัฒนาโดยที่ไม่ต้องไปพึ่งพิงกันถ้าเป็น AI ก็มันนะเรื่องของไอตัวเนี้ยพัฒนาไปสู่เรื่องของนาโนประเภท2นาโน3นาโนถึงตอนนี้ฟังดูแล้วฮะมาถึง7แล้วนะครับกับอีกอันนึงเรื่องควอนตัมคอมพิวเตอร์ทํานองนี้ครับโอเคนะครับกับเรื่อง AI ระดับสูงซึ่งถ้าเป็นแบบเนี้ยถ้าเขาสามารถที่จะทำตรงนี้ได้อัตราการเติบโตของจีนเนี่ยจะไปได้ถึง 5% ครับนะ 5% เนี่ยนะครับจะช่วยทำให้จีนเนี่ยหลุดจากการเป็นกับดักรายได้ปานกลางในปี2035 2อีก12ปีข้างหน้านั่นเป็นเป้าหมายของสีจิ้งผิงครับแต่ว่านักเศรษฐศาสตร์นะครับจำนวนหนึ่งนะครับก็มองโลกในลักษณะที่นะฮะเราก็ฟังหูไว้หูเช่นนักเศรษฐศาสตร์ของบลูมเบิร์กนะครับบลูมเบิร์กก็จะเห็นว่ามีการวิเคราะห์กันอยู่ตลอดนักเศรษฐศาสตร์บลูมเบิร์กก็ให้ความเห็นว่าเขาเชื่อว่าจีนเนี่ยจะขยายตัวได้แค่ 3% กว่าโอเคจำเป้าที่เป็น 3.5 ครับนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเป็นแบบนี้มันก็จะมีประเด็นปัญหาว่าเนี่ยเป็นลักษณะ worst case ละครับนะคือว่าถ้าจีนแย่เพราะว่า 3.5 เนี่ยก็อาจจะหมายกับว่าจีนตบโตช้าช้าละซึ่งอันหลักนั้นเนี่ยอาจจะเหมือนกับ lost decade ของญี่ปุ่นของญี่ปุ่นก็คืออัตราการเติบโตเนี่ยช้านะเพราะยิบที่นั้นเพราะฉะนั้นในกรณีก็คือพูดถึงบอกว่าระเบิดเวลาเนี่ยผมคิดว่าไม่เป็นระเบิดจีนยังไปได้อยู่เพียงแต่ว่าอัตราที่มันแย่ๆก็คือช้าคือถ้า 3% กว่าเนี่ยก็เป็นประเด็นปัญหาเพราะว่าไม่สามารถหลุดจากกับดักรายได้ปานกลางได้ครับคำถามสุดท้ายครับอาจารย์ประเทศไทยเองถือว่าเป็นคู่ค้าที่สำคัญที่สุดของไทยก็คือจีนนะครับถ้าเกิดว่าเศรษฐกิจเขาเติบโตช้าแบบนี้หรือเกิดปัญหายังแก้ไขปัญหาไม่เด็ดขาดจะส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจไทยมากน้อยขนาดไหนครับพูดง่ายมันกระทบข้อแรกจีนนี่เป็นอัตราเป็นเศรษฐกิจใหญ่อันดับ2นะครับแล้วก็คนก็มีการพูดกันบอกว่าที่บอกจะแซงอเมริกาเริ่มมีการพูดกันว่าสงสัยจะไม่ได้แซงนะครับหรือไม่ก็คือเลื่อนไปพอสมควรเลยอันนี้อันนึงแต่อย่างน้อยที่สุดการที่เขาขยายตัวช้าเนี่ยมันส่งผลกระทบกับทั่วโลกเพราะนั่นหมายความว่าเครื่องจักรไอ้ตัวที่จะปั่นนั้นนะฮะมันแรงน้อยลงแล้วก็ที่ถูกกระทบกับพวกเรามากคืออาเซียนเพราะว่าของเรานะฮะอาเซียนทุกประเทศเนี่ยจีนเป็นคู่ค้าอันดับ1โอเคนะครับของเราเนี่ยนะครับส่งออกนะครับถ้าเอาอาเซียนด้วยอาเซียนเป็นอันดับหนึ่งแต่ถ้าเป็นทีละประเทศจีนกับอเมริกาสลับกันนะครับเป็นอันดับหนึ่งแต่ถ้าท่องเที่ยวจีนเนี่ยมาเลยเพราะว่าตอนเกิดก่อนเกิดโควิดเนี่ย40ล้านคนน่ะจีนปาเข้าไปเท่าไหร่ครับเกือบ10ล้านคนใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผลกระทบปีนี้เห็นได้ชัดเลยถูกกระทบตอนแรกมีการตั้งเป้าไว้ว่าจีนจะมาถึง5ล้านคนเพราะว่าหลังโควิดจะเกิดเขาเรียกว่าเพนอัพดีมานด์น่าจะแห่กันเข้ามาถ้ามาเอาเข้าจริงๆเท่าไหร่ฮะเหลือ 1.8-1.9 แต่ว่าเดือน2เดือนนี้เริ่มดีขึ้นตัวเลขถ้าผมจำไม่ผิดจีนมาประมาณ 350,000 นะครับแต่ก็น้อยกว่าประมาณการเยอะใช่ครับเพราะฉะนั้นเนี้ยก็ถูกกระทบนะครับกระทบที่เรื่องส่งออกเรื่องที่เราส่งออกติดลบ 5% กว่าครึ่งปีแรกส่วนหนึ่งก็มาจากเรื่องของจีนด้วยนะครับเพราะจีนเองก็ส่งออกอะไรมีปัญหาแล้วก็อีกอันนึงก็คือเรื่องการลงทุนเพราะว่าจีนก่อนเนี่ยสังเกตดูจะออกมาลงทุนไม่มากนักนะครับญี่ปุ่นแต่พอระยะหลังเนี่ยจีนก็พยายามที่จะใช้เงินของตัวเองนะครับผ่าน Belt and Road Initiative แล้วก็พยายามที่จะอะไรครับเชื่อมโยงนะครับมาการมันจำนวนการลงทุนของจีนเนี่ยเพิ่มขึ้นเยอะโอมินาความเพิ่มขึ้นเยอะเลยไม่ต้องพูดถึงอสังหาริมทรัพย์ในเรื่อง EEC ก็จะจีนก็อยู่ใน1ใน5เพราะฉะนั้นถ้าหากว่าจีนขยายตัวช้าลงเนี่ยเราก็จะถูกกระทบ3ตัวเลยนะครับแต่ไม่ใช่หมายไม่ไม่มีนะมีแต่ว่าชะลอลงตัวลงชะลอลงชัดเจนมากครับอาจารย์เป็นช่วงเวลาที่ทำให้เราได้เข้าใจวิกฤตจากมุมมองที่เป็นจริงจากตัวเลขด้วยวันนี้ขอบคุณอาจารย์มากนะครับขอบคุณมากครับอาจารย์ครับสวัสดีครับเรื่องเศรษฐกิจจีนต้องยอมรับว่าไม่ไกลตัวเลยนะครับเพราะว่ายังไงก็ตามเขาคือส่วนหนึ่งเลยนะครับที่เป็นองค์ประกอบสำคัญต่อเศรษฐกิจไทยคงต้องมอนิเตอร์ต่อไปแล้วครับว่าเศรษฐกิจจีนนั้นจะเดินหน้าต่อไปในจังหวะใดสำหรับวันนี้เวลาก็หมดลงแล้วนะครับเราพบกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีครับติดตามรายการทางเว็บไซต์และแอปพลิเคชันของไทย PBS Podcast Spotify SoundCloud Google Podcast Apple Podcast และ YouTube Channel Thai PBS Podcast Thai PBS Podcast View the world via the voice